สวัสดีค่ะสวัสดีกับบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะที่หัวฝายนะคะวันนี้นะคะแม่ความนะคะของน้องน้ำมนต์นะคะก็จะนำพาแม่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะที่รับชมนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะมาดูการเป็นอยู่นะคะของชาวช้างที่อยู่หัวฝายนะคะ10กว่าเชือกนะคะตอนนี้นะคะที่มาอยู่กันที่นี่นะคะบริเวณนี้นะคะก็เป็นบริเวณที่สาธารณะนะคะที่สามารถผูกได้นะคะแต่แม่ความนะคะจำชื่อช้างไม่ได้ทุกตัวนะคะรู้จักชื่อช้างทุกตัวแต่ไม่รู้ว่าเชือกนี้ชื่ออะไรยังไงนะคะเพราะว่าแม่ความนะคะจำไม่ได้นะคะว่าเจ้านี้ชื่ออะไรแต่จำตัวนี้ได้คือยายบุญมีนะคะยายบุญมีก็อายุเยอะนะคะอายุเยอะเหมือนกันช้างที่อายุเยอะที่สุดในบ้านทลาดน่าจะเป็นแม่เพียวนะคะที่อายุเยอะสุดแต่ตัวนี้ยายบุญมีกับแม่เพียวน่าจะสูสีกันนะคะเรื่องของอายุเนาะน้องช้างบ้านทลาดนะคะก็หลาย10กว่าเชือกนะคะที่ผูกกันอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นยายบุญมีเชือกนี้ยายบุญมีนะคะนี่ก็แม่บุญเพิ่มนะคะแม่บุญเพิ่มนะคะอันนี้อายุเยอะเหมือนกันนะคะเป็นคุณยายแล้วนะคะนี่ก็ผูกที่ตรงนี้นะคะแม่บุญเพิ่มของเรานะคะก็ดูอวบอันดีนะคะเพราะว่าในการกินการเป็นอยู่นะคะก็อุดมสมบูรณ์เหมือนกันนะคะนี่ค่ะนี่ก็สาวสวยแห่งทลาดนะคะสูงยาวเขาดีนะคะร่างกายไม่อ้วนนะคะพอร่ำพอดีนะคะสาวพังปูเป้นะคะสาวพังปูเป้บ้านทลาดเหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะสถานการณ์น้ำก็ขึ้นมาตามระดับนะคะฝั่งนู้นนะคะน้ำขาวๆนะคะขึ้นมาตามระดับเดี๋ยวแม่ควานจะพาไปดูอีกนะคะจะพาพี่แม่ชาว YouTube ทุกท่านนะคะไปดูอีกตอนนี้น้ำก็ขึ้นมาเยอะนะคะน้ำก็ขึ้นมาคาดว่าถ้าแตกมาจริงๆนะคะก็อาจจะได้ย้ายสถานที่การเป็นอยู่ออกไปนะคะนั่นก็น่าจะเป็นสาวร่างใหญ่เชือกนะคะไปดูกันนะคะสถานที่สะอาดสะอ้านดีนะคะพ่อควานแม่ควานนะคะก็มาทำความสะอาดในทุกๆเช้านะคะกิจวัตรประจำวันของพี่น้องชาวช้างนะคะที่ได้มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราไม่มีที่จะผูกแล้วนะคะนอกจากถ้าน้ำมาจริงๆก็ต้องย้ายหาสถานที่ผูกพื้นที่สูงนี่นี่กินตลอดนะคะกินได้จากทุกสถานการณ์นะคะสาวร่างใหญ่นะคะพังน้องส้มนะคะนี่ค่ะน้องส้มถ้าน้ำมาจะไปอยู่ไหนคะควานน้องส้มไปผูกสายผูกนั้นม่วงผูกนั้นม่วงไปต้าถ่วมบอไปต้าถ่วมบอน้ำนะจ้าท่วมน้ำขึ้นเยอะเลยน้ำขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีที่ออกจากนี้ก็จะไปนนม่วงวันอาทิตย์หนึ่งร่วมข้าวประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะร่วมข้าวเนาะน้ำก็ขึ้นมาเยอะเลยเนาะเยอะเลยค่ะน้องส้มของเรานะคะสาวร่างใหญ่น้องส้มเนี่ยน่าจะอ้วนที่สุดในท่าลาดก็ว่าได้นะคะกินเก่งนะคะกินเก่งมากเวลาไปแห่งานนะคะหลายๆท่านก็ชอบทักน้องส้มว่าท้องใกล้คลอดยังน้องส้มกินเก่งค่ะกินตลอดเวลาเลยนะคะน้องส้มไม่มีผอมนะคะน้องส้มบอกว่าผอมไม่ได้มาไกลแล้วค่ะมาไกลแล้วค่ะผอมไม่ได้นะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นสาวน้อยนะคะอายุ8ปีนะคะสาวน้อยพรทิพย์นะคะด้านทลาดนะคะนี่สาวน้อยขี้เล่นนะคะเล่นได้ทุกสถานการณ์ถ้าว่าน้ำมาก็คงได้โยกย้ายกันออกไปก่อนนะคะ
น้องช้างของเราก็ไม่มีงานเข้ามานะคะก็เป็นตกงานเนาะก็เหมือนว่าตกงานค่ะมัณฑราชนะคะก็มีหลายเชือกเลยนะคะที่มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะคะจะพาไปดูอีกเชือกค่ะนี่นะคะน่าจะเป็นแม่มูลนะคะแม่มูลแม่มูลนะคะพ่อควายแม่มูลค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่ครับผมเป็นจังได๋ค่ะนานจะมาแล้วโอ้ยจังแล้วได้ครับอาการประมาณนี้บอกไม่ถูกถ้าน้ำมาก็ต้องแยกกันผูกเนาะครับหาสถานที่ต้องหาที่สูงที่ใหม่ครับหาที่สูงกว่านี้เนาะใช่ถ้ามาจริงเพราะน้ำถ้ามาในหมู่บ้านก็ไม่เหลือหรอกครับเพราะบริเวณนี้ก็สูงอยู่เหมือนกันแต่ถ้ามาจริงๆก็ท่วมหมดเลยถ้าท่วมที่นี่นะใช่เนาะถ้าท่วมหัวฝายคือท่วมทั้งทลาดถ้าท่วมที่นี่ก็เข้าหมู่บ้านเลยครับผมไม่เหลือแม่มูลอายุกี่ปีคะ35ปีแล้วครับผม35ปีเนาะครับผมค่ะเสียงดีนะคะแม่มูลฝากติดตามช่องครับทางแม่มูลนำโชคด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเป็นช่องเล็กๆครับเพิ่งเปิดใหม่ประกวนก็เพิ่งหัดทำครับอดทนดูหน่อยนะครับผมไปติดตามให้ทางแม่มูลด้วยนะคะก็เราจะสู้กันต่อไปเนาะว่าสถานการณ์แบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่ความพาไปดูเชือกค่ะดูค่ะแม่มูลกินเก่งเหมือนกันนะคะนี่ครับผมอ้วนท้วมสมบูรณ์ค่ะนี่ก็เป็นคุณยายอีกเชือกนะคะเป็นคุณยายอีกเชือกค่ะยายพังดีวาของเรานะคะแกก็มีช่องนะคะช่องพังดีวาเนาะช่องพังดีวาค่ะฝากติดตามได้นะคะตอนนี้พ่อควานก็กำลังทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดกกหลักให้สะอาดสะอ้านนะคะเป็นไงบ้างจ้าถ้าน้ำน้ำมาจะไปใส่ถ้าน้ำมาจะไปใส่ตอนนี้ช่วงนี้น้ำก็เริ่มจะหนุนขึ้นเรื่อยๆแล้วครับผมก็ถ้ามาจะจัดจะท่วมแล้วถ้ามาจะจัดแต่เราต้องเตรียมรับมือไว้นะคะพ่อควานเอาถ้าว่าถ่วมหัวไฟสวนเฮาสิบ่ถ่วมติกำหนดไม่มีกำหนดเห็นไม่ได้นะคะยายหิวค่ะหิวอาหารครับผมถือทำความสะอาดเสร็จก่อนถึงจะมาให้ทานใช่ไหมคะครับผมวันนี้บรรยากาศดีน้ำก่อนกินน้ำเสร็จก็จะได้กินอาหารต่อน้ำตรงนั้นน่าจะลึกขึ้นมากแล้วค่ะถ้าคนยืนต่อกันประมาณ3คนแล้วครับผมใช่ไหมคะต่อกันนี่ประมาณ3คนได้ครับเพราะน้ำมันไหลลงมาจากฝั่งนู้นน้ำเริ่มจะเข้าแล้วครับคุณแม่จ้าเข้ามาเรื่อยๆครับตรงนู้นก็มาแล้วเนาะฝั่งนู้นเนาะฝั่งนี้ก็ท่วมไร่นาเข้าไปก็เยอะเหมือนกันครับหลายเจ้าแล้วครับผมอันนี้มันเป็นผู้ใดเสือกใดโมบิลแล้วก็โมบิลกับดอกคูณอ๋อดอกคูณนะคะเดี๋ยวเราไปตามไปดูอีก2เชือกนะคะแต่ว่าแพทองคูณน่าจะไปผูกที่อื่นเนาะอ๋อผูกในบ้านนะคะแพทองคูณลานบ้านเค้าเลยอ๋อข้างๆบ้านนะคะค่ะแต่เราก็เตรียมสถานที่กันไว้แล้วเนาะตรงนี้ก็ต้องเตรียมครับผมเตรียมสถานที่เตรียมรับมือกับน้ำแล้วครับผมใช่ฝากคุณพ่อคุณแม่ญาติทุกๆท่านนะครับติดตามแม่ดีไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับค่ะนี่น่าจะเป็นอีกเชือกนะคะสาวโมเบลนะคะสาวโมเบลของเรานะคะโมเบลเนี่ยน่าจะ20กว่าปีนะคะ20กว่าปีค่ะกินเก่งเหมือนกันนะคะสาวอวบอั้นเหมือนกันนี่อยู่บ้านทาราเช่นกันนะคะพังโมเบลนี่ค่ะนี่ก็พังดอกคูณนะคะพังดอกคูณนะคะบ้านทาราเหมือนกันนะคะนี่ก็กินอยู่นะคะมีอ้อยมีสับปะรดนะคะพ่อควายแม่ควายก็ได้มาทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะวันนี้น่าจะอากาศดีนะคะน่าจะไม่มีแดดนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าๆค่ะบรรยากาศตอนเช้าๆของพี่น้องนะคะชาวบ้านทาราชของเรานะคะที่ได้มาผูกกันไว้ตรงนี้นะคะบางท่านก็เอานาเอาช้างไปไว้ในบ้านนะคะแล้วนะคะพลายทองคูณนะคะหนุ่มหล่อนะคะก็ไปอยู่ในบ้านนะคะ
นี่ก็เป็นสถานที่นะคะที่มาผูกกันในตอนเช้าๆนะคะบรรยากาศตอนเช้าๆค่ะถ้ามีแดดนะคะเขาก็จะเอาไปไว้ในบ้านเนาะก็จะไว้ในบ้านค่ะตรงนี้เป็นสถานที่สาธารณะนะคะสถานที่สาธารณะนะคะสะอาดสะอ้านดีนะคะเพราะความมีความทำความสะอาดดีกันเยอะเลยถ้ามูลเยอะนะคะเขาก็จะมีรถนะคะมาใส่เอาไปทิ้งเนาะไปทิ้งที่ทุ่งนานะคะเพื่อนำไปเป็นปุ๋ยน้ำนะคะน้ำก็ขึ้นมานะคะเริ่มมาแล้วนะคะน้ำตรงไปแถวมูลนะคะน้ำจะมาทางมูลเยอะขึ้นกว่านะคะเขาจะปล่อยน้ำมาเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้น้ำยังไม่ถึงหัวฝายนะคะแต่เราก็เตรียมสถานการณ์ไว้เนาะเตรียมสถานการณ์ไว้นะคะเผื่อเตรียมไว้นะคะว่าน้ำมานะคะถ้าน้ำมาจริงๆก็แป๊บเดียวนะคะน้ำมาจริงๆก็แป๊บเดียวค่ะบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะสะอาดสะอ้านดีค่ะเดี๋ยวแม่ควานนะคะจะพาแม่ๆนะคะไปดูน้ำนะคะไปดูน้ำขึ้นเนาะน้ำน่าจะมาฝั่งนี้นะคะถ้ามาข้างในนะคะข้างในตรงมูลนะคะที่หลายๆท่านไปปลูกหญ้าไว้นะคะท่วมหมดแล้วเสียหายหมดแล้วนะคะนาข้าวนะคะตรงนี้เป็นนาข้าวเลยค่ะนี่น้ำมาแล้วนะคะเริ่มปล่อยทยอยปล่อยมาแล้วค่ะนี่นะคะเริ่มทะลักเข้ามาแล้วนะคะนะคะเมื่อก่อนถนนเส้นนี้นะคะเป็นทางไปนานะคะเป็นทางไปนาขาดแล้วนะคะตรงนี้นะคะเป็นทางไปนานาตรงนี้จะทะลุไปท่าทรายนะคะตรงนี้จะทะลุไปท่าทรายไปมูลนะคะเขาเรียกกันว่าท่าทรายเนาะคือมูลนะคะแม่น้ำมูลนะคะไปฝั่งแม่น้ำมูลตรงนี้ก็เส้นขาดแล้วคือนาข้าวของพี่น้องชาวบ้านท่าลาดของเรานะคะก็ถูกน้ำท่วมไปหมดแล้วนะคะถ้าอยู่ถนนสายนี้นะคะก็ฝั่งทางนู้นนะคะเป็นถนนนะคะที่เป็นในซอยเข้าเหมือนกันก็มีน้ำท่วมแบบนี้ค่ะคือข้างในไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะน้ำลึกแล้วนะคะตรงนี้ก็รอนะคะรอว่าน้ำจะมาระดับขนาดไหนอะคะแต่น้ำอยู่ในระดับนี้ขึ้นเยอะนะคะขึ้นเยอะอยู่เมื่อวานนะคะผู้นำผู้ใหญ่บ้านเนาะก็ได้มาตรวจนะที่น้ำท่วมนะคะถึงสภาวะที่วิกฤตเนาะในน้ำท่วมทั้งหลายอย่างนะคะข้าวกำลังจะเริ่มแก่นะคะกำลังจะเริ่มได้เกี่ยวก็มาถูกน้ำท่วมหมดเลยนะคะข้างในนะไม่เหลือเลยนะคะแม่ๆนะคะฝั่งนู้นข้างในไปลึกๆเลยนะคะไม่เหลือคือท่วมหมดแล้วค่ะฝั่งทางนี้นะคะคือท่วมหมดแล้วค่ะนี่ค่ะน้ำในค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับแม่เพียวนะคะแม่ๆค่ะนี่ค่ะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะอาการของแม่เพียวนะคะเดี๋ยวแม่ควานจะไปถามพ่อควานก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปถามถึงว่าแม่เพียวของเรานะคะอายุกี่ปีนะคะ50 ปีแล้วค่ะแม่เพียวอายุ50 ปีแล้วนะคะแม่ๆคืออาการขาแข็งใช่ไหมคะใช่ครับเส้นตึงขาแข็งเส้นตึงขาแข็งเส้นตึงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเดินนะคะสงสารแม่เพียวมากเลยนะคะนี่ค่ะน่าสงสารยายมากเลยนะคะแม่ๆแต่ต้องให้เดินใช่ไหมคะพ่อควานอะไรนะคือต้องให้เดินทุกวันใช่ไหมคะต้องออกกำลังกายทุกเช้าเย็นครับแล้วโทรหาหมอยังคะโทรหาหมอเลยให้คุณหมอมาดูอีกทีนึงนะครับหมอมาดูครั้งนึงแล้วฉีดยาไปแล้วตอนนี้แม่เพียวได้มีการขายผลไม้อะไรไหมคะเดี๋ยวขายบอตอนนี้มีอะไรแดงยังบอขายอยู่ครับแต่ก็ไม่มีคือเงียบใช่ไหมเงียบครับเพราะว่ายังไม่มีช่องยืนนานไม่ได้ยืนนานไม่ได้นะคะเพิ่งทำได้2 ครั้งเนาะ
เพิ่งขายตั้งแต่ตกงานมาแม่เพียวนะคะยังไม่ได้เคยขายออนไลน์ไม่ได้ขายไม่มีช่องทาง YouTube นะคะแม่ๆเนาะเพราะว่าพ่อควานนะคะก็เป็นชายโสดนะคะชายโสดนะคะแม่ๆก็เลยไม่มีการยังทำอะไรไม่เป็นใช่ไหมคะใช่ครับยังทำอะไรไม่เป็นเรื่องโทรศัพท์ไม่ค่อยเรื่องโทรศัพท์นะคะแม่ๆค่ะติดตามแม่เพียวนะคะน่าสงสารมากเลยนะคะวันนี้คุณหมอก็จะมาดูนะคะวันนี้แม่หมอรูปเลยครับผมเดินผิดท่าเลยอ๋อเดินถึงจะเดินได้อ๋อจ้านะคะสงสารยายมากเลยนะคะยายก็อายุเยอะแล้วนะคะ50ปีก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะคะแม่ๆนะคะตัวใหญ่ด้วยน้ำหนักเยอะด้วยครับตัวใหญ่ด้วยน้ำหนักเยอะด้วยนะคะค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวแม่เพียวนะคะเดี๋ยวแม่ควานนะคะก็จะมาอัปเดตอาการใหม่ให้ดูใหม่นะคะขี้ตกใจด้วยอ๋อเป็นช้างขี้ตกใจด้วยนะคะน่าสงสารยายนะคะสงสัยจะเจ็บขาหน้าดูเลยดูการเดินแล้วค่ะ ดูการเดินแล้วค่ะโทรศัพท์ไม่ควานเป็นไรไม่รู้นะคะมืดแล้วก็ต้องเพิ่มแสงนะคะนี่นะคะพ่อควานก็พายายเดินออกกำลังกายค่ะทุกวันมีช่องไหมจ๊ะว่ามีแล้วเนาะมีแต่เพจใช่ไหมคะเพจทางแม่เพียวเพจทางแม่เพียวนะคะแม่ๆคะไปติดตามกดเพจด้วยนะคะเพราะว่าพ่อควานยังไม่กล้าทำช่อง YouTube นะคะแต่แม่ควานก็แนะนำไปแล้วนะคะแม่ควานก็เลยเคยแนะนำแม่เพียวไปแล้วนะคะว่าให้เปิดช่องนะคะหัดช่องเล็กๆก่อนเนาะนี่การเดินยายน่าสงสารมากเลยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับยายของเราด้วยนะคะแม่ๆนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ